ายชื่อ5คนแรกนะครับของทางชลบุรีวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นอรุษเซนบัตรนะครับตัวรับนั้นใช้รณชัยจุงวงศุกร์กฤษฎาวงแก้วอภิวัฒน์แจ่มเจริญโดยมีหน้าเป้าเป็นมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับฝั่งของ NT ฟุตซอลคลับนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูออกสตาร์ทเป็นทศพรตั้งไพบูลย์ครับตัวรับเป็นจักรพลอาจเอี่ยมแล้วก็ริมเส้นมีตระการเติมธนศักดิ์กับทางสุพจน์มากรัตน์ขณะที่หน้าเป้าครับคทาวุฒิผู้พันแล้วก็เฮชโค้ชครับโค้ชเอวีรยุทธวีกันนะครับก็เกมนี้รายชื่อผู้ตัดสินเกมนี้ครับผู้ตัดสินที่1เป็นพรณรงค์ไกรรอดครับผู้ตัดสินที่2อํานวยพัฒนาครับผู้รักษาเวลาเป็นเบญจพลหมู่เจริญทรัพย์ชลบุรีครับในชุดสีน้ำเงินนะครับจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนผู้ตัดสินให้สัญญาณครับชลบุรีครับบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลอยู่ที่กฤษดาให้มาที่มูฮัมหมัดจ่ายต่อให้กับอภิวัฒน์ครับยังโดนจิ้มออกข้างไปเป็นคิกอินนะครับนี่ครับอภิวัฒน์ไปบอกผู้ตัดสินว่าผู้เล่นของ NT นั้นถอยไม่ถึง5เมตรครับจ่ายต่อขึ้นหน้ามามีโอกาสสกิดต่อเลยครับมูฮัมหมัดแต่แนวรับของ NT ยังทำได้ดีครับรณชัยให้มาที่อภิวัฒน์กฤษดาแม่จ่ายลูกนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วครับแต่รณชัยจับบอลไม่อยู่เดี๋ยวคาร์ลอสเซซ่าครับกุนซือของทางชลบุรีครับสีหน้านี่ยังเคร่งเครียดอยู่เลยครับโมสกัดออกไปได้ก่อนครับรณชัยคู่นี้พบกันในปีที่ผ่านมานี่เป็นชลบุรีที่ชนะทั้ง2นัดนะครับนัดแรกนี่ชนะไป3ประตูต่อ1ครับส่วนนัดที่2นัดล่าสุดที่พบกันนี่ชลบุรีเฉือนไป5ต่อ6 6ต่อ5นะครับโอ้ยิงกันแบบถล่มทลายครับเกมนัดที่2ครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วถ้าใครยังจำกันได้ก็ถือว่าเป็นอีก1เกมสุดมันแหละครับจ่ายเร็วขึ้นมาเลยครับยังเก็บบอลไว้ไม่ได้ครับคทาวุฒิมูฮัมหมัดไหลต่อมาทางซ้ายแล้วต้องพยายามไปประคองทางกฤษดาครับยังทันนะครับจังหวะสุดท้ายของอภิวัฒน์กับตันช้างก็สั่งให้เพื่อร่วมทีมนั้นขึ้นไปเลยนะครับออกมาทางด้านข้างอภิวัฒน์เปิดเข้ากลางมาจังหวะนี้ก็ยังไหลไปเข้ามือผู้รักษาประตูของ NTพลาดออกมาไม่ดีครับตุลชัยขยับขึ้นหน้ามาได้สวยครับลูกนี้ออกมาด้านข้างอภิวัฒน์ยิงลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงบอลนะครับทางตุลชัยโอ้โหเพลย์นี้ถือว่าขึ้นมาสวยเลยครับจังหวะไม่ต้องจับครับลูกนี้ยิงแล้วก็มีเหมือนจะปัดปลายมือของทางทศพรครับไม่พอส่งชุดนี้ลงมานี่ดูเหมือนเกมยังจะเริ่มที่จะสูสีกันแล้วนะครับครับตัวรับของ NT ชุดนี้เป็นจักรพลนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นตัวเก่าเลยครับเนี่ยครับเท้าซ้ายของเขานี่ดีต่อให้กับเปรินยามีโอกาสเข้าไปดวลเดี่ยวลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำไปแล้วครับฟรีไฟบูเวฟชลบุรีครับได้ประตูจากกฤตอรันสัญญาลักษณ์นะครับโอ้จังหวะเหมือนจะมีผิดพลาดเองไปด้วยครับลูกนี้กรีดก็ยิงประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับให้กับทีมขึ้นนำแล้วครับเกมนี้เนียบจังหวะข้ามแล้วนี่ครับโดนโฉบทางปริญญาครับทางจักรพลแล้วก็จ่ายถ่ายพานให้กรีดลูกนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับวางเท้าแล้วยิงให้ตรงกรอบก็พอครับประตูให้ทีมขึ้นนำไปแล้วโอ้ตอนนี้ก็เล่นง่ายแล้วครับสำหรับชลบุรีนะครับอ๋อแล้วเหมือนจะขอดู VS นะครับทาง NT เนี่ยครับก็จะมองว่าเป็นจังหวะฟาวของทางปริญญาหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเมื่อสักครู่จังหวะช็อตหลังที่บอลตกครับนี่ครับจังหวะยกแล้วเหมือนอาจจะมองว่านี่ครับไปขาไปชนกันอยู่นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะมองอย่างไรอุตบอลมันก็ยังลอยกลางอากาศทั้งคู่นะครับยังไม่มีใครที่อยู่ในการครอบครองบอลก็ต่างคนต่างเข้าหาบอลนะครับนี่ครับผู้ตัดสินก็ยืนยันให้เป็นประตูนะครับแม้ว่าทาง MT จะมีการชาเลนจ์นะครับขอดูจังหวะการเข้าบอลนะครับระหว่างเปรินยาแล้วก็จักรพลอัดเอี่ยมนะครับครับก็
เสียสิทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับในครึ่งแรกครับโควต้าการขอชาเลนจ์ของ NT นะครับคือถ้าขอแล้วไม่เป็นผลนี่คือหมดสิทธิ์ขอต่อไปแล้วนะครับในครึ่งแรกนะครับแต่ถ้าเป็นผลนี่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะขอได้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการชาเลนจ์สกอร์นั้นตามแล้วครับตอนนี้ก็ทำให้ทางฝั่งของ NT เนี่ยต้องเปิดเกมรุกมากขึ้นแล้วนะครับอีกครั้งของอรุณเวลนี้ก็ชอบข้ามหลอกนี่ได้เกินนะทางอรุณโอ้พีรพัฒน์พยายามที่จะครองบอลครับบอลอยู่ที่กริชให้ไปที่เปรินยาพีรพัฒน์เท้าซ้ายของเขาวันนี้ยังไม่ทำงานเลยนะครับโอ้เหมือนผู้เล่น NT จะรู้ทางดีครับพยายามที่จะปิดฝั่งซ้ายไว้นะครับกริชยิงไกลครับโอ้ต้องออกแรงครับทศพรลูกนี้ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเตะมุมครับเปรินยาโอ้โหลูกนี้บอกว่าไม่ทำงานนี่ขอหน่อยครับทางพีรพัฒน์กับเท้าซ้ายของเขานี่อย่างกับปืนใหญ่เลยครับหวดเข้ามาดีว่าบอลนั้นไม่เข้ากรอบวิลเลียมไปไม่ได้ก็ต้องคืนไปก่อนแล้วครับนะครับทางฝั่งของ NT พยายามจะเล่นกัน2คนแล้วก็แฮนด์บอลนะครับพีรพัฒน์โอ้โหแล้วกลางแขนไปดักโอ้โหนี่ครับจังหวะของพีรพัฒน์นะครับหลุดไปแล้วด้วยโอ้นี่ใช้แขนชัดเจนนะลูกนี้นี่โชคดีว่าไม่โดนใบเหลืองนะครับจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะเป็นฟรีคิกนะครับของ NT โอ้2ผู้เล่นต่างชาติทั้งวิลเลียมแล้วก็วีเตานะครับยืนอยู่ที่บอลจะมีสูตรอะไรมาโชว์หรือไม่ครับวิ่งข้ามไปแล้วนะครับให้กับวิลเลียมลองยิงเข้ามาก็ไปติดทางเนโต้โอ้โหแล้วเกมนี้ถึงตรงนี้เกือบ8นาทีนี่อารุตเซนบัตนี่แทบจะยังไม่ได้ออกแรงเฟฟเลยนะครับคาทาวุฒออกไปทางด้านข้างนะครับแล้วยิงใส่เข้ามาก็ยังไม่ผ่านเปรินยาอาจจะรู้ทางกันดีครับเปรินยากับบรรดาผู้เล่นของ NT นะครับรัฐพลคิกอินเข้ามาก็ยังติดนะครับโอ้เจอเปรินยาไล่บี้แล้วครับกฐาวุฒิบอลอยู่ที่เปรินยาย้อนกลับไปเซตกันใหม่ครับผู้เล่นของชลบุรีรณชัยพีรพัฒน์จ่ายไม่ดีนะครับมีผู้เล่นของ NT นั้นเจ็บอยู่นะครับผมยังลุกไม่ขึ้นตรงนั้นเป็นทางตะการเตรียมธนศักดิ์แล้วครับจะแก้ยังไงครับทางโค้ชเอครับเกมนี้ในการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ของ NT นิดถือว่าไม่ดีครับเกมแรกนั้นทำได้เพียงเสมอราชนาวีครับ2ประตูต่อ2ซึ่งล่าสุดตอนนี้ราชนาวีเนี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายเลยนะครับยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แต่จากนั้นก็พยายามที่จะเร่งเครื่องขึ้นมานะครับปานัทจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับผู้เล่นของ NT นี่เล่นเร็วจริงๆครับในทุกๆจังหวะเลยครับตอนนี้คาถาวุฒิถือว่าท็อปฟอร์มมากๆครับจังหวะโดดเด่นเลยคือการฉวยโอกาสการเข้าทำนี่นะครับ4นาทีแกยิงไป4ลูกนะครับคาถาวุฒิผู้พันนะครับก็เป็นดาวซันโวของทีมครับร่วมกับทางวิลเลียมนะครับที่ยิงเท่ากัน4ประตูปีที่แล้วก็เล่นอยู่กับทางห้องยิงท่าข้ามในช่วงเล็กแรกนะครับในที่2นี่ย้ายไปเล่นกับสมุทรสาครนะครับแล้วก็ปีนี้ถูกดึงตัวมาอยู่กับ NT แล้วขึ้นมาลูกนี้ก็ยังเสียบอลอยู่ครับทาง NT ชลบุรีไม่ได้เร่งมากครับพยายามครองบอลอยู่ตอนนี้ก็ส่งเอาทางวรุษหวังสมแอลลงมานะครับทางฝั่งของชลบุรีให้มาที่เนโต้เปิดขึ้นหน้ามาเลยครับปานัทยิงเข้ามาก็ยังไปติดนะครับเป็นจังหวะเตะมุมเป็นทางสุภกรสั่งอุ้มนะครับเจ้าเจมส์ให้ลองยิงด้วยซ้ายครับยิงที่บอลเป็นทางเนโต้นะครับวรุษครับยิงไกลลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งครับทางทศพร
นี่ยดูอีกครั้งครับจังหวะของโบรุษโอ้โหนี่ครับบอลเกือบจะพุ่งเสียบเสาแต่ว่ายังซุปเปอร์เซฟไม่ได้ครับทางทศพรแล้วไหลมาสุภกรเปิดยัดยังเข้ามือทศพรจะโต้กลับได้หรือเปล่าครับโอ้โหเนี่ยหายสั้นให้สั้นแล้วโดนบีบเพรสซิ่งตรงนี้แก้มาได้ด้วยแต่ว่าโดนแย่งไปอีกทีโอ้งัดกันไปงัดกันมาสุดท้ายได้เป็นคิกอินของทางชลบุรีนะครับคิกอินครับของชลบุรีปานัทให้มาที่เดโต้วรุษฝากไว้กับสุภกรนะครับไปขึ้นทางซ้ายที่เนโต้จ่ายมาได้สวยเลยครับจังหวะนี้ของชลบุรีมีโอกาสเปิดเข้ามาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นประตูที่2ครับสำหรับชลบุรีครับตอนนี้ทิ้งห่าง NT ไปแล้วครับผมต้องชมจังหวะหลุดขึ้นมาของทางวรุษเลยนะครับสักครู่เหมือนจะเป็นการสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยครับของทาง NT ให้ดูอีกครั้งครับโอ้โหนี่ยกแล้วแตะหายเลยครับนี่นะครับสกัดของคาทาวุฒิผู้พันครับโอ้โหนี่จังหวะเหนือเลยครับของวรุษยกข้ามนี่หลุดเลยครับแล้วนี่พยายามจะสกัดแล้วคาทาวุฒิไม่ยิงครับหลอกให้กับมูฮัมหมัดพลิกยิงด้วยซ้ายก็ยังไม่ได้ทางเบลิญ่าต้องลงมาช่วยครับสกัดทิ้งไปวันนี้วิลเลียมเองก็ยังแผลงฤทธิ์ไม่ออกเลยนะครับโอ้ต้องยอมรับว่าเกมนี้เขาค่อนข้างเงียบเชียบเลยนะครับเจอการวางระบบของชลบุรีนะครับทำให้ผู้เล่นของ NT นั้นเล่นไม่ถนัดนะครับเปรินญาดักไว้ได้จะเป็นเกมโต้นะครับของทางชลบุรีทางซ้ายมีอภิวัตตบย้อนกลับมาให้มูฮัมหมัดยิงอภิวัตได้อีกครั้งแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นประตูที่3ของชลบุรีครับเปรินญาและเป็นการยิงทีมเก่าด้วยครับเจ้าตัวก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากครับมีกินข้าวนิดนึงครับโอ้โหเปรินญาก็เป็นประตู3ต่อ0เลยครับเกมนี้โอ้โหสกอร์ออกมาห่างแล้วครับดูอีกครั้งหลุดขึ้นมา3คนเลยนะจังหวะแรกของมูฮัมหมัดยิงไปติดเซฟทศพรแล้วบอลมันกลับมาเข้าทางอภิวัตรนี่เลยครับแล้วจ่ายเสา2ตรงนั้นโล่งๆเลยครับทางเปดินญาครับนี่ครับยิงเข้าไปครับก็เป็นประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้ครับทางเปดินญาแม่ประตูแรกนี่คือการยิงทีมเก่าเลยครับก็มีให้เห็นมาเยอะแล้วนะครับนำอยู่ดีๆครับแต่ครึ่งหลังนี่เหมือนหนังคนละม้วนนะครับครับเดี๋ยวเกมนี้ต้องรอดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับ NT นี่ NT นี่ย่อมาจาก National Telecom นะครับเป็นชื่อเต็มของทีมเขานะครับที่เปลี่ยนมาจากแคทเดิมนะครับก็เป็นระบบที่ทีมนั้นเปลี่ยนเอาแคทเทเลคอมมารวมกับทาง TOT นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น NT ทำให้ชื่อทีมเองก็เปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเป็น National Telecomเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าทางอารุธนี่จะได้เซฟเมื่อไหร่นะครับกฤษดาตอนนี้ลงมายืนต่ำเลยนะครับกฤษดาวงแก้วรณชัยข้ามไปที่กฤษดายังมงสกัดไว้ได้ครับผู้เล่นของ NT เจอแย่งครับทางสุพจน์โอ้โหเข้าหนักจริงๆครับมูฮัมหมัดจังหวะนี้เกมวิ่งไม่ได้ดูบอลแล้วครับแต่มูฮัมหมัดเป็นบอลฟาวล์นะครับของชลบุรีขาดเท้าครับเล่นสั้นนะครับณัฐพลจะเจาะทางด้านข้างวันนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยครับ NT มีโอกาสอีกครั้งครับมูฮัมหมัดยิงไปครับไปติดมือทางทศพรวันนี้ยังไม่มีชื่อเป็นผู้ทำประตูนะครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเกมนัดที่แล้วนี่ยิงไปถึง2ประตูด้วยกันนะครับที่เอาชนะราชภัฏเพชรบุรีมาได้ครับ3ต่อ2ในช่วงต้นฤดูกาลอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างครับมูฮัมหมัดแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะกลับมาฟิตเต็มร้อยอีกครั้งนะครับก็เจ็บมาจากฟุตซอลโลกนะครับทางมูฮัมหมัดโอ้แล้วนี่ยังเร่งไม่ขึ้นแล้วชลบุรีนี่พอได้ลูก2ลูก3นี่พวกเขาเปลี่ยนมารับแม่แดนเลยนะครับทำให้โอ้เกมเจาะตรงนี้มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วครับการทวงประตูคืนของทาง NT แล้วลุยขึ้นมาณัฐพลจันทร์หอมหวนผ่านมาตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายก็พาบอลออกไปเองอีกครับม
หนึ่งผู้เล่นที่ย้ายมาจากการท่าเรือนะครับเข้ามาเสริมทีมในปีนี้มาที่มูฮัมหมัดตัวพลิกผ่านมาแล้วเสาสองอภิวัตรตบวัดกลับมาโอเล่นไม่ได้เหมือนจะมีข้ามรอของทางรุณชัยนะครับโอ้สุดท้ายยังเป็นทางบุญยเชษนะครับที่ตามมาช่วยแนวรับได้ดีนะดูอีกครั้งพลิกผ่านไปแล้วนี่ครับตบวัดเสาสองอภิวัตรไม่ยิงครับหลอกแล้วมีข้ามรอของรุณชัยโอ้แต่ว่าถือว่าอ่านเกมดีมากรุ่นนี้บุญยเชษต้องชมเลยครับบุญจะเชษถ้าไม่สกัดลูกนี้นี่เสียประตูแน่นอนครับกฤษดายิงลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้มากันเป็นระบบจริงๆครับวันนี้ชลบุรีผู้เล่นของ NT นี่เคลื่อนบอลมาได้เต็มที่บริเวณแค่หน้าเขตโทษนะครับครับถ้าจะยิงก็ต้องพยายามยิงไกลอย่างเดียวครับเพราะว่าทางฝั่งของชลบุรีนี้ไม่ยอมให้เข้าไปในพื้นที่เขตโทษเลยนะครับเนโต้รุณชัยพิวัตรบอลอยู่ที่เนโต้นี่ครับค่อยๆขยับขึ้นมาครับเอาตัวรอดมาจนได้สำเร็จนะครับอีกครั้งครับอภิวัตรทำได้ดีครับคทาวุฒิก็เอาทางรณชัยออกไปพักบ้างนะครับผู้เล่นดีกีทีมชาติไทยนะครับของชลบุรีดักได้สวยครับอภิวัตรด้านข้างครับมีอัวรุษยิงลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบลองยิงบริเวณนอกกรอบเขตโทษครั้งที่2ครับอัวรุษครั้งแรกนี่เกือบได้ประตูครั้งที่2ยิงรุษออกไปแล้วบอลยาวมาที่ตรงนี้ริมเส้นเหมือนจะได้ฟาวครับลูกนี้โอ้เกือบจะเข้าเขตโทษเหมือนกันแล้วครับจังหวะของเนโต้ครับไปตัดฟาวนี่ครับดูอีกครั้งครับเป็นเอกธนานะครับลูกนี้นี่ดูสไลด์ของทางเนโต้จุดแต่ผ่านไปแล้วนะครับลูกนี้เนโต้เองก็เหมือนจะถึงบอลช้ากว่าด้วยครับแม้จะโดนนิดเดียวนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นฟาวแล้วครับเล่นเร็ว NT มาที่วิลเลียมยิงลูกนี้ของเอกธนาเป็นจักรพลนะขออภัยดีต่อให้กับรณชัยเลยครับจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับทางซ้ายนั้นโล่งอยู่เลยกฤษดาจิ้มขึ้นหน้ามาโอ้โหยังสกัดทิ้งไปได้ครับทางฝั่งของคทาวุฒิครับคือเปรินญานั้นรออยู่แล้วนะครับพีรพัฒน์ให้มาที่วรุษวรุษจะจ่ายต่อขึ้นหน้ามาเลยครับดิดตอนนี้ถูกส่งลงสนามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคนยิงเบิกสกอร์แรกให้กับชลบุรีนะครับคิกอินครับจะให้ใครดีครับกิจจ่ายต่อให้กับเนโต้มีโอกาสเล่น 1-2 กันสกัดทิ้งออกไปได้ครับทางจักรพลก็ยังเป็นบอลของ NT นะครับทิ้งยาวมาออกมาชกคอนเลยครับทางอรุษก็เล่นแบบใจเย็นเลยครับโอ้โหลองยิงเลยครับโอ้จังหวะยิงลูกนี้ของติดนี่แทบจะไม่ทันได้ตั้งตัวครับผู้รักษาประตูของทาง NT อย่างนี้ที่ปัดออกมาได้ครับทางทศพรย้ายย้อนขึ้นหลังกันมาที่วรุษอยู่ที่เนโต้ริมเส้นตรงนี้มีพีรพัฒน์ครองบอลอยู่ดุม2พีรพัฒน์ยังครองได้แล้วกลับมาอีกครั้งเนี่ยไม่ตามสุดก็ไม่ค่อยพาบอลมาแต่ว่าลูกนี้1ต่อ1ผ่านมาของกฤษเปิดไปติดแล้วครับได้เป็นเตะมุมนะครับลูกนี้ก็ต้องมีจังหวะการเล่นที่เหนือความคาดหมายบ้างเลยครับเปิดเตะมุมข้ามมาให้กับวรุษปิดไปทำเสียนะครับจักรพลโอ้สุดท้ายก็ยังให้บอลไม่แม่นนะครับตัวผ่าน10กับ17นาทีครับตรงนี้รูปเกมยังแก้มาไม่ได้เลยครับตอนนี้ NTอารุษนี่ยังไม่ได้เซฟเลยนะครับเกมนี้เนโต้ทางขวามีพีรพัฒน์นะครับนี่ครับกริดได้บอลแล้วออกไปที่ปานัทเปิดย้อนกลับมาไม่ถึงเพื่อนมาดูเกมโต้ของ NT บ้างครับลุยขึ้นหน้ามาผู้ตัดสินให้ฟาวอีกแล้วครับแล้วก็เป็นเนโต้ครับไปทำฟาวใส่ทางผู้เล่นของ NT ครับในจังหวะสุดท้ายให้ดูอีกครั้งยังว่าลุยขึ้นมา
นี่เป็นคู่เดิมที่เดิมเลยนะครับตู้กับทางเอกธนาตัดฟาวตรงนี้ครับที่เก่าแม่ไม่รู้เป็นแลบตรงนี้นะครับทางเนโต้กับเอกธนานะครับถือว่าแต่ว่าจังหวะตัวต่อตัวคนนี้เห็นแล้วว่าเอกธนาเอาชนะเนโต้ได้2ครั้งเลยนะครับเป็นฟรีคิกครับจักรพลอาจเอี่ยมนั้นเล็งอยู่นะครับจะยิงเลยหรือไม่นะครับโดยมีวีเตานะครับขยับอยู่ในพื้นที่เขตโทษของชลบุรีนะครับจักรพลเปิดยัดเข้ามาวีเตาลูกนี้ได้ประตูครับโอ้โหเป็นประตูตีไข่แตกของ NT ครับจากวีเตาโอ้มาได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับมาดูอีกครั้งครับจังหวะฟรีคิกแม่บอลเหมือนจะเตะไม่โดนด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนจะมาโดนขาหลังนะพี่เตานี่ครับเตะแป๊กแล้วมาโดนบริเวณเท้าด้านในอูด้านหลังนะครับแต่ว่าสุดท้ายบอลมันโอ้โหคมเหลือเกินครับชนเสาแล้วเด้งเข้าประตูไปถือว่าใช้โอกาสไม่เปลืองครับอินทีเกมนี้ไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ3นาที17นะครับก็เริ่มที่จะมีบททดสอบบ้างแล้วครับอรุเซนบัตครับผู้รักษาประตูของชลบุรีผู้ตัดสินเป่านะครับเหมือนจะมีจังหวะฟาวเกิดขึ้นนะครับโอ้แล้วเหมือนจะเป็นฟาวครั้งที่5เลยครับตรงนี้2นาทีตรงนี้เอาแล้วครับจะเริ่มได้ลุ้นมากขึ้นแล้วครับตอนนี้ทาง NT นะครับนี่ครับก็ขึ้นมาฟาวครบ5ครั้งอีกครั้งนี้โดนจุดโทษนะครับชลบุรีแม้ว่าสกอร์จะนำอยู่ถึง3ต่อ1ครับโอ้แต่ว่าการฟาวรวมนี่เยอะจริงๆครับชลบุรีต้องระวังครับเรื่องการทำฟาวหลังจากนี้นะครับดักไว้ได้ครับปานัทพยายามที่จะเคลื่อนหนีจ่ายขึ้นหน้ามาก็ไม่ดีครับไปติดทางวิลเลียมเริ่มที่จะมีช่องในการเจาะเข้าทำบ้างแล้วครับ NT ผู้ตัดสินยังปล่อยให้เล่นนะครับจากกังวลนี่พยายามบอกผู้ตัดสินว่าอยากจะได้ฟาวครับในจังหวะนี้เปิดขึ้นหน้ามาครับวิลเลียมเอารุดครับเล่นใกล้ๆกับทางปานัทพยายามที่จะครองบอลเผาเวลาครับผู้เล่นของชลบุรีฝากไว้ที่เปรินยาดูแล้วไม่ทันครับจังหวะนี้ปานัทเสียสมาธิไปนิดหนึ่งครับครับกลายเป็นบอลของ NT ลูกที่ยิงเข้ามาโอ้โหไปติดเซฟของทางอรุเซนบัตนะครับแต่ว่ามาบุกต่อเนื่องครับ NT ครึ่งยิงครับช่วงนี้นะครับหลอกยิงเลยครับยังไปเข้ามืออรุษออกมาเล่นนอกเขตโทษแล้วครับฝากบอลไว้ที่ปานัทเคลื่อนหนีมาได้ด้วยครับจิ้มต่อมาให้กับสุภกรย้อนหลังมาเปรินยายิงก็ยังไปติดจังหวะแรกจังหวะ2เป็นปานัทครับได้จบมาสนุกมาแลกกันช่วงท้ายครับเกมนี้มาตรงนี้โหข้ามหลอกแต่ว่าตามไปเล่นไม่ได้ครับลูกนี้คือด้วยฝากด้วยความที่ชลบุรีฝากเอา5ครั้งด้วยครับทำให้ NT เองก็พยายามจะฉกชิงความได้เปรียบนะครับพยายามกล้าเล่นกินตัวมากขึ้นนะครับคือถ้าส่งเอาบรรดาผู้เล่นที่เลี้ยงกินตัวดีๆมานี่อาจจะเรียกฟาวได้ครับจังหวะนี้เท้าขวาของเขายังไม่ได้ครับโอ้โหแล้วก็โต้เร็วเลยครับทางปานัททางซ้ายโล่งอยู่ครับเปรินยาตัดเข้าในจ่ายต่อให้กับปานัทเปิดมาอีกครั้งเปรินยายิงไปติดทางทศพรโอ้ยหนึ่งครั้งเกือบได้ประตูครับเกมรุกของชลบุรีเหมือนจะเจาะไม่เข้าเสียจังหวะแต่ว่าสุดท้ายนี่ต้องชมครับปานัทตรงนี้เล่นอยู่กับทางปรินยายังมีเซฟไว้ได้ครับตรงนี้โหตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วินาทีแล้วก็จะจบครึ่งแรกครับปรินยาเปิดมาก็ไปติดทางผู้เล่นของ NT ออกข้างไปนะครับกฤษดาย้อนกลับมาที่อรุษก็ถือว่ากล้าเล่นนะครับอรุษเอ้าแล้วไปช้าจังหวะนี้เอ้าโดนลงโทษเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะผิดพลาดนะครับของทางอรุษเซนบัตครับและสุดท้ายเป็นบุญญาเชษฐ์ทัศนาครับที่ยิงประตูไล่มาเป็น2ประตูต่อ3แล้วครับโอ้นี่ครับสำคัญเลยครับอรุษคือมันมีนี่ครับโอ้ลูกนี้ครับเป็นบุญญาเชษฐ์โล่งๆตรงนั้นไม่พลาดแล้วครับแล้วจบครึ่งแรกโอ้สกอร์แบบนี้ครึ่งหลังนี่สนุกแน่นอนครับ NT ไล่มา2ประตูต่อ3ครับอ
อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกันอีกครั้งนะครับเพื่อชมเกมในช่วงครึ่งหลังครับระหว่างฟรีไฟบูเวฟชลบุรีครับพบกับ NT ฟุตซอลคลับเอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับพยายามที่จะบังแล้วก็ย้อนกลับมาให้กับทศพรครับเป็นคิกอินครับของชลบุรียกข้ามมาจะให้กับกฤษดานะครับก็ไปโดนทางบุญเชษฐ์ครับมงสกัดทิ้งออกไปได้เลยขึ้นหน้ามาแล้วเคลียร์ต่อมาครับโอ้จังหวะนี้ของโมฮัมหมัดถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่ไม่มีเพื่อนรออยู่ตรงนั้นนะครับการที่ตามอยู่เพียงแค่ลูกเดียวนี่ก็จะทำให้ทางฝั่งของ NT นั้นผู้เล่นนั้นมีกำลังใจมากขึ้นนะครับโอ้ในช่วงที่ตามอยู่3ประตูนี่เป็นอะไรที่ดูแล้วมันยากลำบากนะครับเปิดจัดขึ้นหน้ามายังมีโอกาสยิงก็ยังไปติดรณชัยยังได้ครองบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับทางฝั่งของ NT สุดท้ายก็ไปทำฟาวนะครับเป็นคาทาวุฒินะครับก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับนี่ครับเหมือนจะไปขัดขาทางอภิวัฒน์แจ่มเจริญหลอกได้สวยครับรณชัยเล่นกับกฤษดาขึ้นมาที่รณชัยเจอประกบติดเลยครับมูฮัมหมัดคาทาวุฒิออกไปทางด้านข้างนะครับรณชัยตบกลับมาให้กับกฤษดามูฮัมหมัดโยกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงครับก็ยังไปติดมือทางทศพรดึงบอลลงได้สวยครับแต่มันยาวเกินไปเลยครับปล่อยบอลออกมาเลยครับทางอรุษยังดักตัดไว้ได้ครับทางฝั่งของ NT ขึ้นมาทางขวาตบย้อนมาไม่มีเพื่อนเลยครับจังหวะสุดท้ายนี่ครับเป็นลูกเปิดของทางรัฐพลจันหอมหวนนะครับบอลมาอยู่ที่กฤษดาในวัย33ปีนะครับถือว่ายืนระยะได้ดีจริงๆครับกัปตันช้างเปิดขึ้นหน้ามาให้กับมูฮัมหมัดโดนตาชัยดีต่อจังหวะเดียวเลยครับมูฮัมหมัดพยายามที่จะพลิกกลับมาเล่นนะครับไหลต่อคืนมาให้กับเพื่อนอภิวัฒน์อู่เจอความแข็งของสุพจน์ก็ไปไม่ได้เหมือนกันแล้วครับสุพจน์ยกขึ้นหน้ามาขยับแล้วนะครับทางฝั่งของชลบุรีให้เนโต้ลงมาบ้างนะครับเล่นกับทางรณชัยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยกชุดนะครับมีการขยับเล็กน้อยครับให้อภิวัตออกไปนะครับรณชัยให้มาที่เนโต้กฤษดาครับขึ้นมาทางด้านข้างครับโยกออกไปที่รณชัยแล้วก็ยิงฝ่าเข้ามาเลยครับบอลนั้นออกไปแล้วนะครับเป็นเตะมุมครับของชลบุรีเป็นจังหวะแรกปัดไม่อยู่ครับทางทศพรยังไม่เร่งกันมากนะครับในช่วงต้นของครึ่งหลังนะครับคว้างยาวครับทศพรประตูต่อไปนี่ทีมไหนได้ก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนให้กับทีมได้เลยนะครับเป็นจังหวะฟาวของกฤษนะครับก็พยายามที่จะไปดักสกัดทางบุญเชษฐ์นะครับโอ้ตอนนี้ NT นั้นส่งเอากรรมการนะครับกัปตันทีมกลับลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งครับในช่วงครึ่งแรกนั้นเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บนะครับสุพศให้มาที่คทาวุฒิพีรพัฒน์
ยังครองบอลได้อยู่นะครับโอ้ตัวแกใหญ่จริงๆครับเจอสุพจน์นั้นตื้ออยู่เลยครับเปลี่ยนไปขึ้นทางเนโต้นี่ครับก็ต้องพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของบรรดานักเตะต่างชาติของชลบุรีนะครับสุดท้ายส่งไปส่งมานี่เสียไปเองนะครับพวกนี้ของชลบุรีแม้จะสกอร์ตามหลังแต่ว่าลงมาช่วง4นาทีครึ่งหลังนี่ยังไม่พลิกผลามนะครับทาง NT ค่อยๆตื้อไปก่อนแล้วช่วงนี้คือเกมในช่วงครึ่งแรกช่วงต้นนี่เรียกได้ว่าเป็นอุทธรณ์อย่างสิ้นเชิงเลยครับ NT นะครับจนสุดท้ายนี่โดนยิงทิ้งไปถึง3ต่อ0นะครับครับก็เนี่ยครับช่วงครึ่งแรกช่วงต้นครึ่งหลังนี่ลักษณะเดียวเลยนะครับก็พยายามจะเน้นเหนียวแน่นไว้ก่อนแล้วครับทาง NT เนโต้หาช่องขยับเข้าไปในเขตโทษครับทางฝั่งของชลบุรีเปรินยาฟอร์มของเขาในฤดูกาลนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เรียงป้างเท่ากับปีที่แล้วนะครับเปรินยาปีที่แล้วนี่จังหวะกระชากลากเลื้อยนี่ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเปลี่ยนเอาทางสุพจน์ออกไปพักบ้างครับ NT นะครับแล้วเอาวีเตาลงมาแล้วนะครับคนยิงประตูตีไข่แตกให้กับทีมเนโต้ขยับหนีขึ้นหน้ามาเจอกดดันอยู่ครับพอไปนี้เข้ามานี่กลายเป็นกำลังหลักของทีมเลยครับมิชเชตจากสุราษฎร์ธานีนะครับปีที่แล้วเล่น2ทีมครับเล่นการท่าเรือก่อนจะย้ายไปสุราษฎร์แล้วก็ย้ายมาเล่นกับ NT นะครับขุมกำลังดูเหมือนจะน้อยนะครับ NT ครับฤดูกาลนี้ครับเกมหนูจะเหนื่อยๆอยู่ครับช่วงนี้แล้วมาชูวีลูกนี้เนโต้ขึ้นมายังไม่ผ่านบล็อกถือว่าโอ้โหยังดูยากครับเกมนี้ไม่รู้จะออกทางไหนตอนนี้ก็เน้นนับเหนียวแน่นไว้ก่อนครับทาง NT เปรินยาซ้ายตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้เราจะให้ทางอภิวัตรเล่นอยู่กับทางปริญญาเปลี่ยนมาพยายามเร่งสปีดบอลครับชมพูพลิกสวยของพีรพัฒน์เสา2เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะควายหลังของทางเนโต้ครับประตูแรกแล้วทางวิศววิทย์เนี่ยพลิกของพีรพัฒน์โอ้โหจังหวะต้องชมแล้วลูกนี้จังหวะที่เผลอเนี่ยครับไปหลงเหลี่ยมแล้วโดนพลิกทันทีครับพีรพัฒน์เป็นอีกธนาแล้วที่ไปหลงเหลี่ยมแล้วเปิดเสา2ตรงนั้นโล่งๆก็ไม่พลาดแล้วครับทางเนโต้ก็เป็นผู้เล่นประสบการณ์สูงครับของชลบุรีครับเนโต้ย้ายมาร่วมทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วในช่วงเล็ก2นะครับจากบางกอกซิตี้นะครับก็ยิงประตูปลดล็อกให้กับทีมได้ครับตอนนี้4ต่อ2ไปแล้วนะครับบุญเชษฐ์ต้องเร่งเครื่องอีกครั้งยิงเข้ามาก็ยังไปเข้ามือทางอารุธปล่อยบอลใกล้ๆครับให้กับเนโต้จับบอลแรกไม่ดีครับอภิวัตรเครดิตขึ้นมาอีกครั้งของทางเฮลิโอเนโต้นะครับอภิวัตรนี่ครับผู้เล่นของ NT นี้พยายามที่จะขยับขึ้นมาสูงแล้วนะครับเปิดยาวมาเลยครับที่เปรินยายังทันด้วยนะครับธีรพัฒน์ลูกนี้ออกไปแล้วนะครับโหคือเกมครึ่งหลังนี่มันก็คล้ายๆกับครึ่งแรกเลยนะครับ NT เองก็ไปรับเยอะแล้วโดนชลบุรีค่อยๆนวดค่อยๆนวดแล้วยิงมาเทียลูกนี่ครับแล้วนี่โดนอีกลูกครับโอ้จังหวะพลาดเลยลูกนี้ของวิศววิทย์วัยเกษตรกรนะครับโดนพีรพัฒน์ฉกลูกนี้แล้วยิงให้ทีมนำห่างเป็น5ประตูต่อ2นะครับตอนนี้ฟรีไฟบูเวฟชลบุรีลงมาแทนทศพรครับแล้วเสียไปถึง2ประตูจังหวะนี้เป็นการตัดสินใจช้าของเขาครับในการออกบอลนะครับครับโอ้และทางพีรพัฒน์แก้ววิไลนั้นจ้องอยู่แล้วครับแล้วก็เร็วกว่าด้วยครับเข้ามาฉกจังหวะนี้แล้วก็ยิง
ประตูที่5ให้กับทางชลบุรีนะครับคุณต้องชมจังหวะลูกขยันของเจ้าดะด้วยนะเมื่อสักครู่ถือว่าไล่สุดนะครับไล่สุดแล้วเจอบอลแม่ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่พยายามเร่งนะครับ NT แล้วถือว่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าครึ่งหลังออกสตาร์ทมานี่ก็ไปเน้นรับแล้วครับโดนนวดโดนนวดอุปกรณ์มากลับเหมือนในครึ่งแรกครับโดน3ลูกครับก็ทิ้งห่างนะครับถึง3ประตูด้วยกันวิศววิทย์ก็เคลียร์บอลทิ้งไปก่อนครับเป็นคิกอินนะครับเปรินย่าครับเปิดกลับมาให้กับรณชัยกฤษดาค่อยๆขึ้นเกมไปเลยครับตอนนี้ผู้เล่นของชลบุรีเปรินย่าเจอยืนดักอยู่ครับก็ไม่กล้าไปเหมือนกันนะครับมงสกัดออกไปได้ครับบุญยเชษทางโค้ชเอนี่ก็มีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับครับต้องมาดูว่า power play จะมาช่วงไหนนะครับ3ลูกนี่น่าจะมาแน่ครับเดี๋ยวนี้ power play ยิงของกัปตันช้างสายลูกนี้ก็หายออกไปไกลเลยครับยกขึ้นหน้ามาครับคทาบุตรโอ้ยังสกัดได้ดีนะครับกฤษดาพยายามที่จะบีบสูงนะครับผู้เล่นของชลบุรีก็ดักเก็บไว้ได้หมดครับบอลอยู่ที่อภิวัตกฤษดาจ่ายต่อมาให้กับมูฮัมหมัดย้อนกลับไปที่รณชัยนะครับอภิวัตเอาไปช้าจังหวะนี้ต้องระวังครับออกมาสกัดลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเกือบเสียเหมือนกันครับจังหวะผิดพลาดของทางอภิวัตจำเจริญนะครับวันนี้จังหวะเล่นยากหน้าประตูถือว่ามีผิดพลาดทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองฝั่งแล้วงัดข้ามมาหลุดแล้วครับมูฮัมหมัดตัวต่อตัวโอ้โหได้แก้ตัวว่างครับวิศววิทย์หลุดเข้ามาของมูฮัมหมัดยังมีมือซ้ายแล้วตรงนั้นปัดไว้ได้พี่วัดครับจ่ายเร็วมาให้เพื่อนยิงเลยครับจังหวะนี้เป็นทางกฤษดาวงแก้วนะครับครึ่งหลังนี่ผู้เล่นของ NT นี่ไม่มีโอกาสได้ทดสอบผู้สาประตูของชลบุรีอย่างอรุเซนบัตเลยนะครับมูฮัมหมัดส่งอัปานัทลงมานะครับนี่ครับเล่นกับทางมูฮัมหมัดและได้ฟาวครับธีรพัฒน์แล้วก็ทางธนากรเพชรน้อยครับดาวรุ่งที่ผลักดันขึ้นมาในปีนี้ดูครับจังหวะปานัทโอ้โหช้ากว่าลูกนี้จังหวะของธีรพัฒน์พรหมสุวรรณครับเนี่ยเปลี่ยนลงไปเหมือนจะเปลี่ยนไปพักนะครับทางวิลเลียมนะครับแล้วก็ขอเวลานอกของทางชลบุรีครับจังหวะนี้เนี่ยไม่อยากจะเสียเหมือนในครึ่งแรกครับทางคาร์ลอสเซซ่านะครับถึงเวลานอกในช่วงนี้นะครับเกมนี้ถือว่าหนักนะครับสำหรับ NT นะครับเกมนี้ชลบุรีนี่ชนะจะขยับขึ้นไปมี9แต้มนะครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินให้เป็นคิกอินนะครับกฤษดาเปิดเข้ามาเอาบอลลงได้สวยครับปานัทไหลขึ้นมาที่พีรพัฒน์สุภกรจ่ายต่อให้กับปานัทลุยขึ้นมาลูกนี้หลบได้หมดเลยนะครับอู้แต่จังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงครับปานัทเนี่ยครับยังขยันนะครับตามไปแย่งบอลคืนมาได้นะครับดูอีกครั้งครับจังหวะของปานัท2คน3คนนี่โอ้โหเลี้ยงผ่านมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายมีสะกิดนิดนึงของทางภูมินนกแก้วนะครับเราจะแก้เพลสตรงนี้ไม่ได้ติดปานัทพีรพัฒน์ไหลคืนปานัทกลับมาพีรพัฒน์ให้มาปานัทยิงลูกนี้โอ้โหโอ้ประสานงานกันสวยเลยครับพีรพัฒน์กับทางปานัทโอ้จังหวะนี้ต้องชมแนวรับของ
NT แล้วที่ตามมาบล็อกไว้ได้อีกครั้งครับพานัทมาที่พีรพัฒน์แล้วตบกลับมาที่ปานัทยิงอัดตรงนี้มี2คนครับยืนคุมตรงนั้นอยู่ก็ไปโดนทางธีรพัฒน์ผู้เล่นของ NT ออกไปนะครับอู๋เล่นกันอยู่2คนครับแล้วก็ได้จบด้วยนะครับมีโอกาสอีกครั้งครับปานัทดูดูการที่แล้วนี่ให้ธรรมศาสตร์สเตเลียนยืมตัวไปใช้งานนะครับครับแล้วก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีครับเลยดึงตัวกลับมาพีรพัฒน์ปานัทนี่ก็เป็น2ผู้เล่นที่เคยไปเก็บตัวที่สเปนด้วยกันนะครับที่ซานติอาโก้ครับไปพร้อมกันเลยครับเราตัดตรงนี้ของเปรินญาเปรินญาไม่ผ่านแล้วครับเราจะโดนโต้บ้างครับวิเตาวิเตาจ่ายออกซ้ายพยายามจะพลิกไม่ได้โดนเปรินญาตัดอีกครั้งนึงโตกลับเปรินญาพาแหวกตรงกลางก็ยังติดเหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้งัดกลับมาได้เปรินญาออกขวามาที่สุภกรดึงชาครับชลบุรีตรงนี้ก็นี่ครับต้องมีจังหวะดึงเกมบ้างครับสุภกรให้มาที่ปานัทเปรินญายกขึ้นหน้ามาได้สวยครับปานัทพยายามจะครองบอลให้ได้ครับแต่สุดท้ายก็เสียไปเลยครับก็เป็นเวลานอกของทาง NT บ้างครับช่วง3นาทีสุดท้ายต้องรู้ว่าจะปรับตรงนี้น่าจะเป็น power play หรือเปล่านะครับเกมนี้ถ้าพวกเขากลับมาไม่ได้นี่จะเป็นการปราชัยนัดแรกของฤดูกาลนะครับตอนนี้ก็ถ้า NT แพ้ก็จะเหลือเพียง2ทีมเท่านั้นนะครับที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นั่นก็คือห้องเย็นท่าข้ามแล้วก็การท่าเรือนะครับทั้งคู่ก็เจอกันไปแล้วก็เสมอกันนะครับทั้งท่าเรือกับห้องเย็นท่าข้ามมีเปลี่ยนแล้วครับตรงนั้นมีตัว power play ที่รออยู่ครับเราต้องดูว่าจะเปลี่ยนมาช่วงไหนเป็นเอกธนาธรรมกิจนะครับที่เปลี่ยนเสื้อรอแล้วข้างสนามแต่ว่าบอลมันออกจากประตูตรงนี้ยังใช้เป็นวิศววิทย์อยู่ครับแล้วนี่นะครับพอเห็นจะเล่นพาวเวอร์เพลย์ก็ต้องขึ้นมาบีบตามสูตรนะครับทางชลบุรีนี่ครับยังไม่กล้าเข้ามานะครับเอกธนาก็ต้องหาจังหวะดีๆครับตอนนี้ผู้เล่นของชลบุรีบีบสูงกันแล้วเลยครับทิ้งยาวขึ้นหน้ามาแบบนี้นี่ยังเล่นไม่ได้แล้ว power play บอลมาเป็นการครอบครองของชลบุรีครับพี่วัดให้มาที่มูฮัมหมัดเจอลุม2โอ้โหถือว่ายังแข็งแกร่งนะครับแล้วแก้เพสได้ดีด้วยครับพี่วัดออกไปทางด้านข้างก็ช่วยสกัดทิ้งออกไปครับทางฝั่งของ NTยืนรออยู่นานแล้วนะครับเอกธนาเอกธนาครับโหเพื่อนๆยังไม่ได้คลองบอลเลยครับกฤษดาให้มาที่วรุษพี่วัดครับทางซ้ายยืนโล่งอยู่นะครับมูฮัมหมัดเจอตื้อโดยสุพจน์นะครับนะครับต่อบอลทำเกมกันได้สวยเลยครับจังหวะนี้ของกฤษดาโอ้แล้วเนี่ยบอลเขี้ยวจริงๆครับชลบุรีพอเห็นอีกฝั่งยังได้ power play นี่ไม่เร่งจังหวะแล้วพยายามครองบอลไว้ก่อนครับช่วงนี้เพื่อต้องการจะเผาเวลาไปเรื่อยๆครับเนี่ยอรุษมาให้มาที่กฤษดาเปิดยาวครับถือว่าแม่นนะครับแต่จับบอลไม่ดีครับอภิวัตรเอาแล้วครับเอกธนาจะได้ลงสนามแล้วครับยืนรออยู่นานครับมาดูจังหวะ power play ของ NT บ้างครับว่าจะได้มาสัก1ประตูหรือไม่นะครับบุญญาเชษครับเจอบีบคือแกลงไปสุดท้ายคือชมูรีก็รู้นะครับก็บีบขึ้นมาบีบขึ้นมาสุดท้ายเล่นไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิศววิทย์กลับลงไปอีกครับอู้นี่เป็นลูกประสบการณ์จริงๆครับออกมาทางขวาครับจับบอลไม่ดีครับทางณัฐพลสามนาที2นาทีกับอีก3ประตูนะครับตรงนี้การบ้านที่ NT ต้องทำนี่
เวลามันเผาไปเรื่อยนะครับมาที่เปรินญาเปรินญาคลองบอลอยู่ครับ1คนผ่านมาแล้วเปรินญายัดเข้ากลางมุมมาพลิกลูกนี้ไม่ได้บอลแล้วจะโต้กลับณัฐพลจันทร์หอมหวนแต่ลูกนี้แม่ยังมีสไลด์ขวางของทางวรุษไว้ได้นะครับอู้ดักเก็บได้ดีครับวรุษหวังสมาเอลก็ลงมาช่วยเกมรับนะครับเป็นคิกอินนะครับกฐาวุฒิย้อนกลับมาเล่นกับเพื่อนนะครับสุพจน์ณัฐพลออกมาทางขวาที่เอกธนาลงมาอีกครั้งหนึ่งครับเอกธนามาดูครับว่าจะได้หรือไม่นะครับประตูที่ต้องการครับของทาง NT โอ้สุดท้ายนี่โดนบีบอีกครับจังหวะบีบนี่ถือว่าทำได้ดีทางชลบุรีสุดท้ายก็ได้ครองบอลอีกครับปานัทจ่ายต่อขึ้นหน้ามาที่เปรินญาก็โดนบีบเหมือนกันนะครับทางฝั่งของชลบุรีแต่ปล่อยบอลมาได้สวยครับเปรินญาตบคืนกลับมาเข้ากลางมีโอกาสแล้วครับปานัทไม่ฟาวครับผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วยิงเข้ามาก็ยังไม่ได้ครับบอลมาอยู่ที่คาอุดก็ช้าเกินไปครับสุภกรนี่ลงมาเร็วจริงๆนะครับเอาครับจังหวะนี้ได้ฟาวแล้วครับปานัทเลี้ยงพาบอลผ่านไปแล้วครับทางปานัทจังหวะนี้เนี่ยครับแต่ผ่านไปแล้วมีสกัดเตะขาของทางวิเต้านะครับโอ้โหตรงนี้3ประตูน่าจะกลับมายากแล้วครับผู้สินให้เป็นฟาวย้อนหลังด้วยนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นจุดเด่นของปานัทนะครับในการพาบอลไปนะครับในการเคลื่อนที่นะครับถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับในปีนี้ก็ออกฤดูกาลเนี่ยปานัทมีข่าวว่าธรรมศาสตร์นั้นจะเอาไปต่อด้วยนะครับยิงตรงนี้ติดบล็อกสามตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับปานัทแต่ว่าสุดท้ายนี่เหมือนจะบรรลุข้อตกลงกันไม่ได้นะครับสุดท้ายชลบุรีก็ดึงตัวกลับมาอยู่กับทีมแล้วในปีนี้มาอีกครั้งปานัทฉีดยาตรงนี้ยังติดเซฟของวิศวาวิทย์ตอนนี้ชลบุรีส่งเอาพานุพงษ์คำประนมลงมาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นดาวรุ่งของทีมนะครับวัยเพียง19ปีเท่านั้นนะครับผู้ตัดสินไปเห็นนะครับให้ทางฝั่ง NT ครับได้คิกอินนะครับเล่นกันใกล้ๆครับสุพจน์ออกมาที่บุญยเชษฐ์เปิดต่อขึ้นหน้ามาที่เอกธนาครับย้อนกลับมาก่อนครับคทาวุฒิจะได้ยิงหรือไม่ครับยังได้ครองบอลอยู่นะครับ NT โอ้โหแต่ผู้เล่นของชลบุรีก็ไม่ยอมให้เข้าเลยนะครับนี่ครับยืนขวางกันอยู่นะครับยิงเข้ามาก็ยังไปติดปานัทจะได้โต้แล้วนะครับสุภกรแล้วก็เป็นบอลฟาวล์นะครับของทาง NT ฟาวล์ครบ5ครั้งด้วยครับจังหวะนี้ของทางกฐาวุฒิถือว่าบอลแรกเล่นได้สวยนะครับทางสุภกรเมื่อสักครู่แตะผ่านไปแล้วนะครับทำให้กฐาวุฒินั้นต้องเข้ามาเบรกเกมครึ่งแรกนั้นชลบุรีฟาวล์ไปถึง5ครั้งครับแต่เอาตัวรอดไปได้ครับไม่เสียจุดโทษจุดที่2นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จบเกมไปครับวันนี้นะครับสำหรับคู่สุดท้ายนะครับฟรีไฟบูเวลชลบุรีครับก็เอาชนะ NT ฟุตซอลคลับไปได้นะครับ5ประตูต่อ2